การค้นหาตัวเองให้พบนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อค้นหาตัวเองพบแล้วเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราอยากทำอะไรเราไม่อยากทำอะไรเราก็เดินหน้าไปเลยเดินหน้าโดยการเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละมันเป็นความสุขโคตรความสุขเลยครับแต่เวลาที่เราจะทำอะไรตามใจตัวเองทำอะไรตามสามารถสำนึกของตัวเราเองก็มักจะมีเสียงสอดแทรกมาเสมอว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันไม่ใช่นะไม่ควรทำนะเฮ้ยไอ้นี่มันผิดแล้วนะไม่ได้เรื่องนะอยู่เสมอนะครับเราต้องตั้งสติดีๆคนที่เขาสอนคนที่เขาอบรมคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาเอาเราไปนินทานะนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราก็รับฟังได้หมดนะครับแต่เราเอามาประมวลมาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันโอเคไหมถ้ามันโอเคเราก็ทำตามถ้ามันไม่โอเคเราก็ปล่อยผ่านไปเราอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกานะครับมันน่ารำคาญจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้เราไปไม่ถูกจะไปทางนี้เฮ้ยไอ้นั่นว่าจะไปทางนี้ไอ้นี่ว่าเราก็ไม่ไปถึงจุดหมายปลายฝันของเราสักทีหนึ่งเพราะคนรอบๆข้างเรานะครับไม่ว่าจะโกรธเงาพ่อแม่พี่น้องลูกเมียลูกผัวญาติสนิทมิตรสหายครับไม่ใช่ตัวเราจะมารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำแล้วเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราตั้งใจตามที่เราฝันไว้มัวแต่ไปฟังนู่นฟังนี่ฟังนั้นก็ไม่ต้องทำหาเลยแล้วความสุขมันก็จะไม่เกิดนะครับสังเกตดูคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับที่มีตำแหน่งใหญ่โตที่มีธุรกิจใหญ่โตหรือจริงไม่ต้องใหญ่โตหรอกครับมีตำแหน่งเล็กๆก็ได้มีธุรกิจเล็กๆก็ได้แต่เขามีความสุขอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับถือว่าเขาต้องผ่านเรื่องราวในการวิพากษ์วิจารณ์อะไรมาเยอะมากแต่เขาก็ฟันฝ่าแล้วเขาก็สู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาตัวเองพบหาตัวเองเจอแล้วเราก็ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างน้อยเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำนะครับจากมุมมองของกริชครับผมกริชพลเดชวิสัย